ชื่อนี้ครับบทบาทแสดงของพระเอกผู้ละพาเป็นเจ้าพรครับพี่น้องสาวกันตึงครับจะให้ขอเสียงตะเบิดนะครับรับพระเอกผู้ละพาด้วยครับสวัสดีครับพร้อมเลยน้องกิ๊ฟขอบคุณนะครับเชิญตะเบิดนะครับจะให้นะครับทางขอนะครับที่สายขอเข้ามานะครับพอดีว่าท่านไม่ได้เอาคอนเสิร์ตนะไม่ได้เอาชุดมานะI'm not afraid to die.
จ้ะสุดที่รักได้เลยว้าวเฮ้ยไม่เคยกูเห็นปูพิษมันเลยแต่ปิ้นมันเลยกับปูมันพี่ดึงกูมาหน่อยเวลาใครแล้วกูซาดิสซิปฉันจะแตกแล้วมึงไม่ต้องดึงมึงก็แตกอีเวนแปลกเนาะอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนกินอย่างเดียวลิเกไม่มีงานอดอยากกันเพราะปากมันแทบเลยมีงานที่กินสั่งกินกันใหญ่เลยเอ้านางเอกดูให้หน่อยหัวรุดเกศรจ้าไม่ขึ้นหรอกทุกวันนี้พี่คงคาเนี่ยอาศัยอยู่ภายในวัดตั้งแต่เล็กจนโตสองคนกับเพื่อนรักในมยมนี่มึงโตขนาดเนี้ยเหรอใช่โอ้ยกูก็ว่ามึงเตี้ยนิดเดียวโอ้ยใครมันจะตัวเท่านั้นตลอดเนาะมีแต่กูจะโตจะใหญ่ขึ้นแล้วเนาะมีแต่กูนี่แหละเท่านี้ตลอดเลยเขาเรียกว่าใช้ร่างกายอย่างประหยัดใช้แบบพอเพียงนี่พุ่มเฟือยจริงๆแล้วเนี่ยที่พี่มาอาศัยอยู่ภายในวัดตั้งแต่เล็กจนโตพี่เนี่ยไม่ได้เป็นลูกกำพร้าพ่อแม่หรือเป็นคนยากคนจนใดๆทั้งสิ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่มีความจริงใจสารภาพกับเกศรกูเด็กกับพวกมึงกูเมื่อยคอจังวะพี่เองเนี่ยเป็นลูกเจ้านะจ๊ะเป็นลูกเจ้าเหรอใช่ลูกเจ้าใช่แล้วพี่อ่ะพี่เป็นอะไรพี่เป็นลูกเจ้าเหมือนกันใช่ไหมมึงเอากังมาให้กูเดี๋ยวนี้เลยเอาทำไมอ่ะกูแทงนี่นี่ปอกดิปอกดินี่เสาขานี่เสาขามาเป็นเจ้าใช่ไหมเนี่ยมึงเข้าใจว่าเจ้าอะไรเนี่ยเอ้าก็เจ้ามือนี่ดิกูไม่ใช่เจ้ามือเจ้าอะไรหมายความว่าเป็นลูกเจ้าที่อยู่ภายในเมืองปกครองแผ่นดินฉันเองไม่ใช่คนธรรมดาแม่ฉันมีนามว่าเสด็จแม่พระกาวลีโอ้โหเป็นพระคณิษฐาพระองค์ท่านชัยนารายณ์แห่งแผ่นดินชัยประการกูเอาเขาไปเลือกเป็นลาวลูกเจ้าลูกชีที่มาอยู่วัดอ้าวมึงอย่ามาโกหกกูเลยแค่เนี่ยเขาเรียกว่าบอกอะไรมึงก็ไม่เชื่อกูจะเชื่อได้ยังไงตามใครที่มึงไม่เห็นกูก็เป็นคนที่พูดอะไรน่าเชื่อถือที่สุดแล้วมึงเนี่ยเหรอเออเอากูจะพยายามเชื่อมึงนี่แกไม่เชื่อฉันก็ไม่เป็นไรแต่วันนี้ฉันได้กราบลาอาจารย์เรียบร้อยแล้วเอาลาแล้วจะเดินทางเข้าสู่ภายในเมืองความแค้นนี่ต้องชำระก็ฉันเองนะเวลานี้ได้รู้ข่าวจากแม่อังกาวที่มาฝากไว้ที่วัดว่าแม่ฉันเนี่ยถูกเอวกษัตริย์ฟ้าลั่นแห่งแผ่นดินนครท่ามจับตัวไปโอ้โหโอ้ยกูอยากเห็นของจริงเดี๋ยววันนี้ไปด้วยตั้งใจจะเดินทางเข้าสู่แผ่นดินชัยปราการกูไปด้วยไปขอกำลังกองทัพจากพระเจ้าลุงชัยนารายณ์มุ่งหน้าสู่แผ่นดินนครท่ามทำการพลเอกออกมาแล้วตัดห้วยฟ้าลั่นไหมนะเอาไปจะไปดูที่ไปครั้งนี้พี่สัญญานะเสร็จสิ้นข้างคาใดเสร็จสิ้นหัวบันไดนั้นสิ่งเดียวที่พี่จะทำนั่นก็คือนำวัวช่อฟ้ามารับเกศรไปอยู่ภายในกับพี่นะสัญญาแล้วนะสัญญาจ้ะดูแลตัวเองด้วยนะนี่มึงทำอะไรสั่งเสียเนี่ยเหมือนมึงจะขาดใจตายสั่งเสียกันเนาะเอากระทั่งเสียสั่งเสียเขาไม่ได้สั่งเสียแบบนี้เขาแบบพูดปลอบใจว่ารอพี่นะพี่จะมามึงสั่งเสียมันจะขาดใจตายเนี่ยรอพี่นะเดี๋ยวพี่ไปซื้อปูเชิญเกียร์หนังก่อนอะไรนะปูเชิญไอ้คนที่ใช้รู้เลยอะไปไม่ไอ้นะจะรีบมาหาสามวายI'm gonna make it.